สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านนะครับผู้ชมที่น่ารักทุกๆบ้านเลยนะครับวันนี้ไผ่บดีลำมาพบกับท่านอีกแล้ววันนี้ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับแต่งตัวดีไปหน่อยผูกไทใส่สูทต้องขออภัยด้วยคนเรามันหล่อเนาะพูดลำบากคนเราแหมคนหล่อหล่อความหล่อจะซื้อไม่ได้แต่ผมแหมหล่อโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับหล่อจากคุณพ่อคุณแม่มาแต่งตัวดีเรียบร้อยภูมิฐานเรียกว่าคนมีเรียกคนมีคลาสมีคลาสนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับกับไผ่บดีลำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำเรื่องโอ้เยอะแยะไปหมดรวมอยู่ที่TTV นิวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ลึกลับภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเกจิดังๆต่างๆนะครับก็มาอยู่ที่ TTV นิวนะครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจและติดตามชมตลอดไปให้กำลังใจไผ่บดีลำด้วยนะครับโอ้โหนี่คุณเชื่อไหมไสยศาสตร์มีจริงแล้วก็ผีมีจริงอ่ะผมจริงๆผมเป็นคนกลัวผีทำไมกลัวผีไม่เนี่ยไม่ใส่พระมาเยอะขนาดนี้หรอเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมผมใส่พระมาเพราะผมกลัวผีแต่ท่านผู้ชมครับนี่อภินิหารเกิดขึ้นกับพระผมแล้วอ่ะจริงๆไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่หลวงพ่อองค์นี้เชื่อไหมแคล้วคลาดได้มาแคล้วคลาดแคล้วคลาดแคล้วคลาดยังไงรู้ไหมครับวันก่อนผมไปซื้อไปยืมตังค์พี่ตีเพชรนะครับก็เอ้ยวันนี้ยืมตังค์พี่ตีเพชรสัก 20,000 ให้ค่าเทอมลูกเชื่อมั้ยไปถึงบ้านท่านผู้ชมแคล้วคลาดพี่ตีเพชรไม่อยู่คลาดกันไปเลยนี่คือแคล้วคลาดของพระผมนะครับแต่องค์นี้พ่อให้มาพ่อของพ่อให้มาแล้วก็พ่อเอาให้ผมรุ่นนี้เรียกพระรอดรอดจริงๆพ่อให้ผมตอนแรกพ่อให้พี่ชายผมนี่ก็แกต้องขับรถ10ล้อได้นี่แต่พระองค์นี้เลยเรียกพระรอดพระรอดแกขับไปชนต้นไม้แกรอดตายข้างล่างรอดมาตายข้างล่างอ่ะใช่มั้ย